วัสดีครับผมซินแสเห่งเต็กเฮียงคทาจีนมัญชรนะครับขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมารับพลังของดวงดาวและจักรวาลเพิ่มพลังให้กับชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราตามรูปแบบประเพณีอันนำนิกายดั้งเดิมศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมีพลังและเป็นสิริมงคลกับชีวิตตลอดปี2560ปีละกาเลืองรองเงินทองมากมีบารมีพร้อมพั่งนะครับมาจุดเทียนบูชาดาวตามแบบอนันต์นิกาย183ปีนะครับและนำพลังของดวงดาวต่อชะตาชีวิตปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราตลอดปี2560นะครับเรียนเชิญทุกท่านที่วัดเขตนาบุญญารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับวันที่10จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับวันที่10เราจะมีประเพณีบูชาดวงเมืองเพื่อความเป็นมงคลวันที่11เราร่วมเวียนเทียนและบูชาดาวในวันมาฆบูชากันวันที่12กุมภาพันธ์เราจะจุดเทียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยกันนะครับและในวันที่13กุมภาพันธ์นะครับเราจะได้มาร่วมใจกันนะครับรวมพลังกันจุดเทียนบูชาดาวและรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาศเสด็จทรงจุดเทียนบูชาดาวและทอดพระเนตรนิทรรศการทรงเปิดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ที่เสด็จที่วัดเขตนาบุญญารามแห่งนี้และในวันที่14กุมภาพันธ์เรามาร่วมบูชาดาวร่วมกันกับพี่กอบสุขจารุจินดาพี่ไก่วรายุทธมิลินทจินดาและน้องๆดารามากมายนะครับมารับพลังชีวิตให้กับตัวเราเองและรับความเป็นสิริมงคลกับตัวของเรานะครับและที่สำคัญที่สุดพิเศษสุดๆเลยก็คืออย่าลืมนำใบบูชาดาวหรือแฮชแท็กรายการที่ท่านดูอยู่ขณะนี้นะครับมารับเหรียญมงคลแห่งปีต้องมีทุกคนเหรียญพญาไก่เรียกทรัพย์ซึ่งจัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนราชการจังหวัดจันทบุรีคณะกรรมการวัดเขตนาบุญญารามและชาวจังหวัดจันทบุรีทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาส่งเสริมรักษาอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันมีความยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์เต็มรูปแบบนี้ไว้ให้กับพวกเราลูกหลานได้สืบทอดกันมาเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งที่วัดเขตนาบุญญารามงานบูชาดาวจังหวัดจันทบุรีด้วยกันเฮ้งเฮ้งเฮ้งรวยรวยรวยโชคดีโชคดีโชคดีทุกท่านครับขอบพระคุณครับ